วัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับสวัสดีจากเมืองกวางโจวมณฑลกวางตุ้งของประเทศจีนนะครับเราอยู่กันที่โรงงานของ GAC ที่ซึ่งจะผลิตรถยนต์ของแบรนด์ GAC ไม่ว่าจะเป็น ION หรือว่าทางฝั่งของ Hyper วันนี้ผมจะพาทุกคนมาชมเทคโนโลยีต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่มอเตอร์รวมถึงการผลิตต่างๆของทางฝั่งแบรนด์ GAC จะมีอะไรที่น่าสนใจตามผมมาครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ GAC ION ให้มากขึ้นนะครับก่อนที่พวกเราจะไปเยี่ยมชมโรงงานของเขากันครับ GAC ION เป็นบริษัทในเครือของ GAC Group หลังจากการพัฒนาเป็นระยะเวลากว่า6ปี GAC ION เป็นบริษัทรถยนต์พลังงานใหม่ได้กลายเป็นหนึ่งในบริษัทยานยนต์พลังงานใหม่ชั้นนำของโลกโดยมีแนวโน้มในการพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพสูงโดยในปี2566มีจำนวนยอดขายมากถึง 480,000 คันเพิ่มขึ้น 77% เมื่อเทียบเป็นรายปีและได้สร้างสถิติการเติบโตของยอดขายใหม่ในวันที่28ธันวาคมของปี2566 GAC ION ได้ทำสถิติการผลิตและขายรถยนต์กว่า1ล้านคันเร็วที่สุดในโลกเป็นประวัติการโดยใช้ระยะเวลาเพียง4ปี8เดือนเท่านั้นและหากเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นๆในตลาด GAC ION ถือเป็นแบรนด์ที่เป็นเจ้าของของทุกส่วนในห่วงโซ่ของการผลิตครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างของรถ AEP Platform ตัวแบตเตอรี่มอเตอร์รวมถึงระบบซอฟต์แวร์และได้รับการสนับสนุนจาก GAC Group ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำ500อันดับของโลกในการทัวร์ครั้งนี้นะครับทีมงานได้เยี่ยมชมโรงงาน Lighthouse ซึ่งเป็นส่วนประกอบรถยนต์โซนเชื่อมชิ้นส่วนของรถยนต์และอื่นๆทั้งยังไปชมสถาบันวิจัย GAC โถงนิทรรศการด้านเทคโนโลยีรถยนต์ต้นแบบคอนเซปต์คาร์ห้องปฏิบัติการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งนึงนะครับที่ผมอยากจะเล่าให้ทุกคนได้ชมก็คือเรื่องของแพลตฟอร์มของทาง GAC ION ครับที่ชื่อว่า AEP Platform AEP ย่อมาจาก ION Electric Platform นะครับเวอร์ชันล่าสุดคือเวอร์ชัน 3.0 เป็นแพลตฟอร์มรถยนต์ EV ครับสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะซึ่งพัฒนาขึ้นจากทีมวิจัยถึง200คนครับในระยะเวลา30เดือนและเงินลงทุนมากกว่า 15,000 ล้านบาทซึ่งสิ่งนี้ครับถือว่าทำให้ GAC ION นั้นก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำท่ามกลางแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าและรักษาจำนวนยอดขายเป็นอันดับต้นๆในประเทศจีนได้อย่างต่อเนื่องครับจุดแข็งของแพลตฟอร์ม AEP นั่นก็คือเป็นแพลตฟอร์มสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะมีให้เลือกหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นการช่วยให้การจัดวางตำแหน่งของแบตเตอรี่ได้อย่างเหมาะสมใช้พื้นที่ฐานล้อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับในการจัดเรียงชุดแบตเตอรี่ได้มากยิ่งขึ้นการจัดวางกระจายน้ำหนักแบบ50-50ครับและในที่โครงสร้างตัวถังแบบชิ้นเดียวนั้นซึ่งมีความแข็งแรงและมีความทนทานปลอดภัยต่อผู้ขับขี่ครับต่อไปเดี๋ยวเราพาทุกคนไปเยี่ยมชมบรรยากาศในโรงงานครับและหลังจากนั้นเราจะไปลองทดสอบนั่งแล้วก็ทดสอบขับรถยนต์จากทาง GAC ION ครับต้องบอกก่อนว่ากำลังการผลิตของโรงงานนี้นะครับจะอยู่ที่ 400,000 คันต่อปีนะครับแล้วก็ทุกๆ1คันนะครับรถยนต์ของ GAC ION จะใช้ระยะเวลาประกอบรวมกันนี่อยู่ที่ประมาณ53วินาทีนะครับเอาเฉลี่ยไม่เกิน1นาทีต่อ1คันนะครับจะเห็นว่านี่ฮะอยู่ในสายพานการผลิตต่างๆเขามีสายพานการผลิตสายพานเดียวครับแต่ว่าผลิตรถยนต์ได้ทุกรุ่นแล้วก็ระบบที่ผลิตส่วนใหญ่นะฮะจะเป็นระบบอัตโนมัตินะครับที่จะมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นสายพานที่มาตรงนี้ระบบการส่งของต่างๆหรือพวกหุ่นยนต์ต่างๆนะครับที่อยู่ในโรงงานนี้ถือว่าดูดีเลยทีเดียวเลยนะครับการทำงานที่เขานำพวกเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเนี่ยทำให้ลดแรงงานนะครับเพื่อที่ทำให้ทำงานได้สบายมากยิ่งขึ้นโดยการนำเทคโนโลยีเข้ามานะครับเราจะเห็นระบบต่างๆที่เขานำมาควบคุมนะครับทำให้เพิ่มจำนวนการผลิตได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับบริเวณข้างล่างนะครับเราก็จะเห็นลายการประกอบต่างๆนะครับก็จะสลับกันไปคือมันจะเป็นเหมือนวนซิกแซกมาอย่างเงี้ยครับการทำงานนะก็จะเป็นการทำงานร่วมกับคนแล้วก็มีเทคโนโลยีของพวกหุ่นยนต์นะครับเข้ามาช่วยค่อนข้างเยอะใช้แขนหุ่นยนต์มาทำงานแทนคือแล้วบรรยากาศภายในโรงงานนี้นะครับถือว่าเป็นโรงงานที่สะอาดนะปกติเวลาที่เราไปโรงงานพวกผลิตรถยนต์ก็จะเป็นอากาศภายนอกเข้ามามีร้อนบ้างอะไรบ้างแต่ที่นี่มันเป็นเหมือนระบบปิดนะครับแล้วก็มีสะพานให้เดินเยี่ยมชมแล้วก็บอกว่าประธานาธิบดีของจีนนะครับเคยมาที่โรงงานแห่งนี้ด้วยนะครับไฮเทคมากๆเลยฮะตรงนี้นะครับก็คือแบตเตอรี่แพ็คของ GAC ION นะฮะก็จะประกอบในจำนวนที่แตกต่างกันเพราะว่ารถยนต์แต่ละคันนั้นจำนวนแบตเตอรี่ไม่เท่ากันนะครับแต่เทคโนโลยีของเขาคือจะมีทั้งพวก NCM นะฮะ LFP ต่างๆนะครับ
แล้วที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับนี่เป็นขั้นตอนในการประกอบแบตเตอรี่เห็นไหมครับเนี่ยคือแบตเตอรี่นะที่ถูกประกอบออกมานะครับนี่เป็นหุ่นยนต์นะครับในการทำการประกอบแบตเตอรี่ของรถยนต์ในแต่ละรุ่นนะครับเราเพิ่งเคยเห็นนะว่าเนี่ยทั้งผลิตรถยนต์ทั้งผลิตแบตเตอรี่อยู่ในโรงงานเดียวกันประกอบแบตเตอรี่ออกมาแล้วก็ผลิตเสร็จปุ๊บสำหรับแบตเตอรี่ก็จะถูกส่งเข้าไปเพื่อที่จะรอประกอบให้กับรถยนต์ไฟฟ้าของ GAC นะฮะไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของ ION แล้วก็ทางฝั่งของ Hyper นะครับและนี่นะครับคือคันที่ผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับที่จะออกมาอยู่ในช่วงนี้ Inspect Area ภายในก็จะเห็นนะทั้งมีความสปอร์ตไฮเทคอยู่ในตัวนะครับเรามาทำความรู้จักกับ Hyper SSR กันให้ลงลึกกันอีกสักหน่อยนะครับไหนๆก็มาอยู่ที่ลายการผลิตซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ Exclusive มากๆนะครับอย่างที่บอกครับลายผลิตนี้แยกออกมาเลยนะฮะจากทางฝั่งของ GAC รุ่นอื่นๆทั่วๆไป1วันผลิต1คันเท่านั้นครับเราจะเห็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงรถระบบส่งกำลังต่างๆนะครับมอเตอร์คันนี้อัตราเร่ง0ถึง100นะครับภายใน 1.9 วินาทีเท่านั้นเป็นรถโปรดักชันคาร์ไฟฟ้าที่วิ่งออกบนท้องถนนแล้วเราเคยเห็นข่าวลือจากทางฝั่งของ Tesla Roadster นะครับตอนนี้เป็นรถต้นแบบเป็นโปรโตไทป์อยู่นะยังไม่ได้ผลิตแต่ว่า Hyper SR ตัวนี้ออกมาก่อนจริงๆ GAC นี่ได้สร้างแบรนด์ Hyper ขึ้นมานะครับเป็นแบรนด์ระดับ High End ซึ่งก่อนหน้านี้แบรนด์ Hyper เนี่ยจะอยู่ภายใต้ของ GAC ION แล้วหลังจากนั้นครับได้แยกออกมาเป็นอิสระครับ Hyper นี่ที่เราจะเห็นก็จะเป็นทางฝั่งของ Hyper GTHyper HT แล้วก็ Hyper SSR ซึ่ง Hyper SSR ตัวนี้นะครับถือว่าเป็นรถซุปเปอร์สปอร์ตที่เขาเปิดตัวครั้งแรกเมื่อเดือนกันยายนของปี2022ที่ผ่านมานะครับโดยคำว่า Hyper SSR นะครับย่อมาจาก Super Sport Race นะครับคันนี้มีความโดดเด่นในเรื่องการออกแบบที่เป็นรูปทรงสปอร์ตเพียวบางครับมาพร้อมประตู2ประตูเป็นแบบปีกนกนะฮะแล้วก็ไฟท้ายนั้นเป็นรูปตัว L ครับยาวจากตรงกลางไปถึงด้านข้างตามด้วยตัวกันชนทรงสปอร์ตแล้วก็ช่องดักอากาศขนาดใหญ่นะครับเพื่อที่จะเพิ่มแรงกดให้กับตัวรถนะฮะส่งผลให้แอโรไดนามิกของ Hyper SSR นั้นเพิ่มแรงกดได้มากถึง100กิโลกรัมเลยทีเดียวนะฮะภายในก็ดีไซน์ออกแบบมาหรูหราเช่นเดียวกันนะครับให้ได้กลิ่นอายของรถยนต์แบบสปอร์ตคาร์นะครับโซนต่อมาที่เราจะมาดูนะครับก็เป็นในฝั่งของเวิร์กช็อปเนาะอันนี้เป็นบอร์ดที่เขาจะมาให้ดูเทคโนโลยีต่างๆในการผลิตนะครับไม่ว่าการนำเทคโนโลยีอย่างเช่นการเขียนโปรแกรมมาเพื่อควบคุมหุ่นยนต์ในการที่จะเชื่อมต่างๆแล้วแผงตรงนี้ครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจเขาจะบอกไว้ว่านี่คือ joining technology คือการที่จะมาเชื่อมพวกโลหะอะไรต่างๆนะครับเข้ามาด้วยกันเขาจะใช้เทคโนโลยีอะไรบ้างเพราะว่าวัสดุที่เขามาทำครับมันหลายส่วนเนาะไม่ว่าจะเป็นเหล็กเอ่ยอลูมิเนียมเอ่ยซึ่งการเชื่อมแต่ละอันมันจะต้องมีเทคนิคที่มันแตกต่างกันนะครับนี่เขาจะโชว์ให้พวกเราได้ดูนะครับอันนี้ก็คือดิสเพลย์นะเพื่อให้ดูว่านี่ครับพาร์ทต่างๆนะครับเขาเรียกว่าอลูมิเนียมพาร์ทเนี่ยเขาจะเชื่อมยังไงให้เข้ากับโครงนะครับทำให้มีความแข็งแรงนะครับสำหรับอลูมิเนียมยูนิบอดี้นะครับจะมีความแข็งแรงแล้วก็สามารถลดน้ำหนักได้ถึง 22% นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับพวกโลหะนะครับเนี่ยโครงที่เราก็จะเห็นออกมาเป็นแบบนี้เลยนี่ครับนี่เป็นจุดเชื่อมต่างๆนะครับที่เขาพัฒนาขึ้นมาโซนนี้ก็จะเป็นโซนของงานเชื่อมนะครับเพราะถ้าผ่านจากระบบสแตมป์คือการขึ้นรูปมาแล้วก็จะเข้ามาถึงจุดนี้จุดนี้เราจะเห็นว่ารถที่จอดอยู่ข้างล่างตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงพักเที่ยงนะครับเราก็จะไม่มีการลั่นแขนกลหุ่นยนต์คือเต็มเลยก็ส่วนนี้นะครับก็พอถูกเชื่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับเข้าแต่ละจุดแล้วก็ใช้เทคโนโลยีจอยนะฮะการเชื่อมที่ผมเล่าให้ฟังนะฮะว่าเขาจะมาเชื่อมอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็จะใช้เทคโนโลยีในการควบคุมนี่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ค่อยจะส่งต่อไปในขั้นต่อไปครับนอกจากโรงงานของ GAC ION แล้วนะครับเราก็ยังได้มีโอกาสเดินทางมาที่ศูนย์ R&D Center ของ GAC ION ด้วยนะครับซึ่งที่ตรงนี้นะครับมันเป็นเหมือนมันสมองครับของทางฝั่งของ GAC ที่จะมีทั้งฝั่งของการดีไซน์เราได้เห็นรถคอนเซปต์ต่างๆนะครับตั้งแต่ปี2013เลยนะมาจนถึงยุคปัจจุบันนะครับแล้วก็อาจจะเห็นคันคอนเซปต์ตรงเนี้ยที่จะเปิดตัวในอนาคตมีการพูดถึงการพัฒนาระบบขับขี่ต่างๆระบบช่วยขับนะครับไปจนถึงระบบ L4 หรือ Level 4ในการขับแบบอัตโนมัติด้วยนะครับดูการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆมีการเทรนนิ่งตัวรถนะครับมีการสร้างตัวแอปพลิเคชันหรือว่าเป็นซิมูเลชันนะครับเพื่อที่จะจำลองพวกนี้มาเทรนเพื่อในการพัฒนาระบบการขับแบบไร้คนขับได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับ
เดี๋ยวต่อไปนะฮะเราจะไปลองขับรถยนต์ของ GAC รุ่นใหม่ที่คาดว่าจะไปทำการตลาดในบ้านเราจะเป็นรุ่นไหนตามไปชมกันครับโอ้โหมาถึงกวางโจวทั้งทีถ้าไม่ได้สัมผัสคันนี้ก็เสียเที่ยวนะครับนี่คือ Hyper HT นะครับจาก GAC Ion อย่างที่เราเคยได้เห็นกันในงาน Motor Expo เมื่อปลายปี2023ที่ผ่านมานะครับที่มีการนำรถคันนี้ครับไปจัดแสดงต้องบอกว่าคันนี้มันอยู่เหนือจาก Ion Y Plusเป็นคนละเทียร์กันเป็นรุ่นที่เป็นพรีเมียมนะฮะทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์เองแบตเตอรี่เองระบบช่วยขับขี่อะไรต่างๆนะครับคันนี้เป็นครอสโอเวอร์ครับไซส์ใหญ่เลยแล้วที่โดดเด่นของเขาเลยก็คือเรื่องของตัวนี้ครับนี่เห็นไหมที่กลางปีกอยู่ตรงนั้นประตูด้านหลังครับเป็นประตูแบบปีกนกนะครับมิติตัวรถของ Hyper HT คันนี้นะครับถามว่าใกล้เคียงกับคันไหนที่ผมเคยรีวิวคือ Tesla Model X นะครับคันนั้นเนี่ยความยาวจะอยู่ที่ประมาณ 5.0 เมตรแต่มิติของ Hyper HT คันนี้ยาวอยู่ที่ 4,935 มิลลิเมตรความกว้าง 1,920 มิลลิเมตรและความสูง 1,700 มิลลิเมตรนะครับใหญ่กว่า Model Y เพราะ Model Y นั้นสั้นกว่านี้นะครับระยะทางล้อของเขาอยู่ที่ 2,935 มิลลิเมตรนะครับด้านหน้าของคันนี้จะมีช่องเก็บสัมภาระด้วยความจุอยู่ที่55ลิตรครับแล้วด้านหลังเนี่ยก็จะมีความจุนะฮะเมื่อพับเบาะนะจะสูงสุดอยู่ที่ 1,802 ลิตรเลยนะครับดีไซน์สวยงามเลยนี่ดูรูปทรงนะครับไฟหน้า LED นะครับมีระบบการช่วยการขับขี่อัลตราโซนิกเซ็นเซอร์นะครับมีเซ็นเซอร์อะไรต่างๆมากมายนะครับล้อที่เขาได้ให้มาเนี่ยเป็นล้อของมิชลินนะครับขนาดยาง245 50 R20 นะพอๆกับทางฝั่งพวกโมเดล Y หรือว่าใหญ่กว่านั้นเลยนะครับมีกล้องรอบคันตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้2ด้านหลังตรงนี้2จากประตูนะครับและประตูของเขาเป็นกระจกแบบเฟรมเลสนะฮะแล้วภายในนี่ผิวสัมผัสคือดีมากเลยนะครับเดี๋ยวผมพามาสำรวจภายในแบบไวๆแล้วก็ค่อยไปลองขับขี่กันแล้วกันนะครับใครที่รอรถยนต์ SUV หรือว่า CUV นะฮะ crossover คันนี้ที่เป็นพรีเมียมจากแบรนด์ของ GAC Ion นะครับตัวนี้รอดูเลยเพราะว่าจะเข้าไปทำการตลาดในประเทศไทยด้วยนะครับพวงมาลัยแบบวงลีนะครับมัลติฟังก์ชันตรงนี้มีปุ่ม Score View นะฮะดูมินิมอลนะฮะดูดีไซน์มินิมอลเลยด้านในเป็นหน้าจอควบคุมการขับขี่ตรงนี้นะครับขนาดใหญ่แล้วก็ด้านหลังเนี่ยด้านหลังพวงมาลัยตรงนี้นะครับมีหน้าจอแสดงการขับขี่แล้วด้านบนตรงนี้ครับบุด้วยวัสดุหนังนุ่มเลยนะครับบุนุ่มข้างบนเป็นผ้าอะคันธาราเนียนมือนะฮะด้านบนตรงนี้เป็นกระจกนะครับเปิดรับได้มีกล้องภายในส่องมาด้านนี้ด้วยนะครับที่ตรงกลางวางชาร์จไร้สายได้งานดีเลยนะฮะช่องแอร์ตรงนี้นะครับที่ปิดแก้วตรงนี้นะฮะช่องเก็บของขนาดใหญ่ด้านล่างครับตรงนี้เป็นดูอัลเลเยอร์นะครับมีที่เสียบชาร์จมือถือ Type C แล้วก็เสียบชาร์จเหมือนจอยเกมได้เลยนะเสียบเล่นจอยเกมหรือเปล่านะฮะมีพอร์ต USB A ตรงนี้นะครับไฮไลท์ครับผมอยากให้ดูโซนด้านหลังดีกว่าครับนี่คือความสะดวกสบายที่ Hyper HT ของ GAC เขาให้มานะครับนี่โซนนั่งด้านหลังอย่างที่บอกครับคันนี้นะเป็นคันที่2ที่ผมได้เห็นเป็นประตูแบบเปิดไฟฟ้าแล้วปีกนกแบบนี้นะครับคือ Tesla Model X นะครับปุ่มจะอยู่ตรงนี้แต่ว่าตอนนี้เขายังไม่ให้เรากดเปิดนะเขาจะปิดลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เองนะครับนี่เป็นที่วางจะแล็ปท็อปก็ได้หรือวางของก็ได้เพิ่มความสะดวกสบายนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นคานตรงกลางบุด้วยผ้าอะคันธาราสวยงามนะครับมีที่เปิดไฟบริเวณโซนนี้นะครับดูงานเนียนเลยนะดูงานเนียนเลยนี่ที่วางแก้วกดออกมาแล้วก็ที่วางแก้วก็จะโผล่ออกมานะฮะซ่อนเอาไว้งานเนียนเลยนะครับด้านฝั่งตรงนี้เป็นที่วางเท้านะครับด้านซ้ายเนี่ยเป็นที่วางของแต่ว่าด้านขวานี่วางเท้านะครับเป็นแบบนี้นี่เราสามารถเลื่อนเบาะคนข้างหน้านะคนนั่งเนี่ยไปด้านหน้าอย่างนี้ได้ด้วยแล้วเราก็จะมีพื้นที่ในการเหยียดขาได้มากขึ้นนี่เห็นไหมนี่ครับก็จะสบายแบบนี้เลยนะครับโอ้ดีไซน์สวยงามเลยทีเดียวนะครับอ่ะพอร์ตชาร์จนะครับอยู่ฝั่งซ้ายตรงนี้เป็นรุ่นที่ขายในจีนอยู่นะรุ่นพวงมาลัยขวายังไม่มีอันนี้จะเป็นพอร์ต GBT นะครับซ้ายขวาเลยเป็น DC นะครับที่ผมอยากจะให้เห็นคือเขาเปิดแบบไฟฟ้าแล้วก็เวลาที่จะปิดกดแบบนี้ได้นะครับโซนด้านหลังของคันนี้กันบ้างครับโอ้โหดีไซน์สวยงามเลยนะครับไฟ
ยาวเลยจากซ้ายไปขวา LED โลโก้ Hyper HT อยู่ตรงนี้นะครับมีกล้องด้านหลังอยู่ตรงด้านบนด้วยนะครับและอยู่ด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้จับปุ๊บเปิดขึ้นมาเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้ายกขึ้นมานะครับแล้วก็พื้นที่เก็บสัมภาระขนาดใหญ่เป็นผ้าสักกะลาตรงนี้นะครับข้างล่างมีพื้นที่เก็บสัมภาระใหญ่อีกอันนึงนะครับใส่ชุดที่นงที่นอนอะไรก็ว่ากันไปใส่ของอะไรนะฮะเบาะนี่พับได้แบบ60 40นะครับแล้วก็สามารถปิดฝาท้ายได้ลงแบบนี้ระบบการช่วยขับขี่อะไรต่างๆมีเยอะแล้วก็พวกเซ็นเซอร์นะด้านหลังก็จะมีเซ็นเซอร์พวกนี้เห็นไหมอัลตราโซนิกเซ็นเซอร์แล้วอันนี้ครับมีอีก1จุดนะครับที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับตรงนี้น่าจะเป็นเซ็นเซอร์พวกเรดาร์นะครับอยู่โซนด้านหลังระบบความปลอดภัยมาเยอะนี่เป็นพรีวิวคร่าวๆครับของ Hyper HT คันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูอีกคันนึงครับที่เป็น Hyper SSR ตอนนั้นยังไม่ได้พาทุกคนไปเดินชมภายนอกภายในสักเท่าไหร่กับอีกคันนะครับ Ion Hyper SSR ดูหล่อไหมฮะดูหล่อไหมคันนี้คือรถซุปเปอร์คาร์ของรถ EV นะฮะของแบรนด์ Ion นี่รุ่นนี้ฮะ Hyper SSR คันนี้บอกเลยว่ามาพร้อมระบบ3มอเตอร์ครับอยู่ด้านหลัง2ด้านหน้า1ประกบกันทำอัตราเร่ง0ถึง100นะครับภายใน 1.9 วินาทีเป็นรถโปรดักชันคาร์นะครับคันนี้นะครับความเร็วสูงสุดสามารถทำได้ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมาพร้อมการชาร์จ DC กำลัง250กิโลวัตต์เลยทีเดียวนะครับถ้าดูรอบคันกันแบบไวๆนะฮะดูความสวยงามความเซ็กซี่ของคันนี้ว่าเป็นอย่างไรนี่ขนาดนั่งแล้วนี่รถอย่างต่ำเลยนะพาร์ทตรงนี้นะครับด้านหน้านี่ก็สไตล์ของรถพวกซุปเปอร์คาร์นะเป็นพาร์ทคาร์บอนรถคันนี้เป็นคัสตอมเมดนะก็เพราะว่าต้องทำตามออเดอร์ของลูกค้านะไฟหน้า LED สวยงามเลยนะชิ้นใหญ่มากเลยนะยาวจากนี่เลยมาถึงแบบเกือบกลางๆของทางฝั่งกระโปรงหน้าเลยนะโลโก้ Ion อยู่ตรงนี้นะครับที่เป็นรูปแอโร่นะฮะด้านซ้ายด้านขวาสมมาตรกันนะครับดูกระโปรงหน้าส่วนนี้นะครับตรงนี้มีพวกระบบแอโร่ไดนามิกที่มีช่องอากาศเข้ามานะฮะไหลเข้าไปแล้วเพิ่มแรงกดได้ถึง100กิโลกรัมเลยทีเดียวนะครับพาไปดูหน่อยเรื่องของด้านข้างนะฮะกระจกนะฮะครอบด้วยคาร์บอนไฟเบอร์นะฮะมีกล้องส่องดูตรงนี้นะครับตัวยางเองเนี่ยใช้ยางของมิชลินนะฮะด้านหน้า245 35 R20 นะครับล้อแม็กแล้วก็ดิสเบรกขนาดใหญ่นะครับตัวนี้นะฮะประตูก็นี่พาร์ทคาร์บอนเหมือนกันนี่มีช่องอากาศอยู่ตรงนี้นะครับคาร์บอนไฟเบอร์มีเซ็นเซอร์อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเวลาที่เปิดออกมาภายในตรงนี้นะครับก็เป็นพาร์ทของคาร์บอนนะฮะดูฮะเข้ามานั่งข้างในเบาะปรับไฟฟ้าแล้วภายในนะครับตรงที่รองเท้าของเราอ่ะมันจะชันขึ้นมาครับมันจะชันเป็นแนวตั้งขึ้นมาแบบนี้นะครับเข้าเกียร์อยู่บริเวณส่วนตรงกลางตรงนี้นะครับพวงมาลัยแบบแปดเหลี่ยมที่เข้ามานะครับมีสกอร์วิวต่างๆมัลติฟังก์ชันตรงนี้ก็จะควบคุมพวกคาบปัดน้ำฝนอะไรเงี้ยมีจอกลางอยู่ตรงนี้ครับเอียงมาหาคนขับหน่อยๆนะครับแล้วก็จะมีจอที่อยู่ด้านหลังพวงมาลัยไปดูข้อมูลการขับขี่พวกความเร็วอะไรต่างๆกระจกตรงนี้ครับเป็นกระจกแบบดิจิตอลนะครับมีกล้องด้านหลังที่เขาสามารถมองเห็นได้เนี่ยผมเห็นคนที่ยืนอยู่ด้านหลังด้วยนะฮะเนี่ยมีช่องแอร์อยู่ตรงนี้นะครับฟิลลิ่งก็ให้ออกแนวพวกซุปเปอร์คาร์เป็นคันที่ค่อนข้างเตี้ยแต่ว่าพอผมเข้ามานั่งตรงเนี้ยมันก็จะพอมีเฮดรูมอยู่นะครับอยู่ประมาณสัก2กำปั้นได้นะครับวิสัยทัศน์ก็ค่อนข้างดีเหมือนตัวเราเป็นหนึ่งกับถนนนะฮะที่อยู่ตรงนี้นะฮะเบาะเป็นแบบบักเก็ตซีทนะครับตรงนี้เป็นพาร์ทคาร์บอนนะฮะนั่งได้กระชับเลยนะฮะข้างบนนะฮะบุเป็นอะคันทาร่าครับนี่ด้านบนบุนุ่มเลยนะครับกระจกส่วนนี้นะครับมีไฟให้ด้วยนะฮะแล้วก็มีพวกปุ่มคอนโทรลนะครับโซนนี้ต่างๆเปิดประตูจริงก็สามารถเปิดจากฝั่งนี้ได้ด้วยนะครับคันนี้ครับนั่งได้2คนครับเป็น2ที่นั่งมีพอร์ต USB A USB C นิดๆหน่อยๆครับอยู่ตรงกลางแต่เน้นเรื่องของประสบการณ์การขับขี่แล้วก็ประสิทธิภาพนะครับส่วนโซนด้านหลังเองตรงนี้ก็จะสามารถเปิดได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่โซนนี้ดูสิครับความลาดลงมาคือเราไม่สามารถมองกระจกตัวนี้ได้แต่ว่าเขาจะมีกล้องอยู่ด้านบนหลังคารถนะครับที่หันออกมาแล้วก็ไฟท้ายของ Hyper SSR นะครับยาวมาถึงตรงกลางนี่เหมือนกันนี่ฮะกดปุ่มตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้พอร์ต DC นี้ออกมานะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับเป็นพื้นที่ในการเก็บสัมภาระได้ด้วยนะฮะ
เดิมทีถ้าเป็นรถซุปเปอร์คาร์ของรถยนต์ ICE เขาก็จะมีฝั่งของเครื่องยนต์อยู่ตรงนี้นะฮะแต่เนี่ยได้พื้นที่กลับคืนมาใส่สัมภาระได้ด้วยเผื่อจะไปพักผ่อนไปโรงแรมหรือจะไปเที่ยวนะครับนำกระเป๋าใส่นี่ได้นะฮะเล็กๆใส่ได้นะครับเผื่อที่ไปสัก1คืน2คืนนะครับก็เพียงพอนะขับรถเท่ๆไปได้นั่งไป2คนเอาของวางไว้ตรงนี้ขับไปเที่ยวได้เลยนะครับนี่ฮะก็เป็นดีไซน์ของ Hyper SSR เดี๋ยวพอดูตรงนี้ละไปลองนั่งทั้ง2คันกันดีกว่าครับลองนั่ง Hyper HT กันครับคันนี้เป็นประตูแบบธรรมดาอยู่นะที่เรามานั่งอยู่ภายในอ่ะผมนั่งข้างหลังเฉียงกับคนขับฟีลลิ่งใหญ่เลยนะฮะมีที่วางแขนตรงนี้อ่ะกดแก้วออกมานะครับตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เบาะนี่เบาะนี่ก็ปรับระดับได้โอ้โหเยอะเลยนะฮะเยอะเลยเนี่ยโอ้โหเบาะเอ็นได้ระดับขนาดนี้นะครับนี่โอเค let's go อันนี้มีกี่มอเตอร์ครับสองล้อสองล้อข้างหลังอ่ะสองล้อหลังโอเคตัวนี้เป็นรุ่น rear wheel drive ขับเคลื่อน2ล้อด้านหลังนะครับมอเตอร์เดียวโอเคเราเริ่มจาก0ไปถึง100นะคะ0 100โอเคนะครับฝากปิดกระจกนิดนึงปิดกระจกโอเคนะครับอันนี้ความเร็ว100กิโลเมตรฟีลลิ่งการเก็บเสียงก็กำลังดีครับก็อย่างที่บอกถนนมันเป็นถนนของในตัวลาดยางนะฮะโอเคแล้วก็เข้าโค้งเข้าโค้งเข้าโค้งสัก60กว่าออกแนวนุ่มออกแนวนุ่มออกแนวนุ่มนะฮะเปลี่ยนเลนฉุกเฉินนี่ฮะนี่ก็ดูแบบความสเตเบิลของตัวรถว่าแบบว่ามันจะพลิกคว่ำจะอะไรไหมอย่างนี้นะครับเผื่อว่ามีอุบัติเหตุฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้แบบหักหลบได้อย่างมั่นใจนะครับอันนี้เอาประสบการณ์นั่งข้างหลังมาฝากกันครับหลังจากที่ลองนั่งเรามาลองขับไฮเปอร์ HT ลองปรับโพซิชันนะเบาะไฟฟ้าครับปรับได้แล้วก็พวงมาลัยนี่ปรับแบบยืดได้หดได้นะครับลงได้ขึ้นได้นะครับโอเคแต่ว่าไม่ใช่ไฟฟ้านะครับนี่นะครับก้านเกียร์อยู่ขวามือไฟเลี้ยวอยู่ด้านซ้ายนะครับนี่ไฟเลี้ยวอยู่ด้านซ้ายเสียงปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กพอเวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวออกมาแล้วก็มีระบบ Blind Spot แจ้งเตือนขึ้นมาด้วยนะครับเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะลองสัก Hyper HT กัน Ready in 3 2 1เดี๋ยวค่อยๆขึ้นครับ35 40 10 70 100เราจะทำหนึ่งเท่าไหร่120ไม่30แล้วโอเคโอเคเบี่ยงมากำลังดีนะฮะค่อยๆมาเป็นรถที่กำลังขับสบายรถที่กำลังขับสบายนะครับเก็บเสียงดีคอนโทรลถือว่าโอเคผมว่าถ้าเป็นรถสำหรับตัวครอบครัวผมว่าก็กำลังดีเลยสำหรับคันนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปลองนั่ง SSR กันนะฮะจะดูว่า 1.9 วิจะทำได้เท่าไหร่แล้วก็ฟีลลิ่งจะเป็นยังไงจะวาร์ปหรือเปล่านะครับไปคันนี้อีกที่รอคอยนะครับกับ Hyper SSR เรามาลองนั่งกันนะครับว่าเป็นอย่างไรโอเคมาลองนั่ง Hyper SSR กันนะครับดูค็อกพิทของเขาแล้วก็ตรงนี้มีที่เหยียบแบบชันขึ้นมานะครับไม่เอียงลาดเท่าไหร่ทำให้เราเนี่ยใช้เท้าของเราเผื่อว่าแบบมีการเบรกมีอะไรเงี้ยตรงนี้ก็ใช้ได้คันนี้3มอเตอร์ครับ3มอเตอร์ด้านหลัง2มอเตอร์เป็นมอเตอร์แบบประกบกันเขานับเป็น1แต่ว่าภายในตัวจริงๆคือมันมี2ตัวแล้วก็ด้านหน้านะครับเป็นอีก1มอเตอร์พละกำลังนี่สุดๆแล้วเขาบอกว่าอัตราเร่ง0ถึง100นะครับทำได้ภายใน 1.9 วินาที
ถ้า 1.9 วินาทีนะเดี๋ยวผมอยากจะลองดูว่าความรู้สึกเทียบกับ Tesla Model S Pad ตอนนั้นผมทดสอบได้ 2.41 วินาทีนะอันนั้นนั่ง2คน 2.41 วินาทีอันนั้นผมว่ามันก็วาร์ปแล้วนะแต่รอบนี้ครับ 1.9 วินาทีเราจะได้เท่าไหร่นะคันนี้ number 69สีแดงภายนอกสีแดง Hyper SSR ภายนอกสีแดงภายในก็สีแดงครับคาร์บอนไฟเบอร์อันนี้พาร์ทนี้บุนุ่มนะฮะดูสปอร์ตอาคันทาร่าตรงนี้นะครับหนังตรงนี้โหนี่คือรถสปอร์ตซุปเปอร์คาร์จาก GAC Ion นะเดี๋ยวเรามาลองกันจะซัด0ถึง100แล้วก็ไปแตะความเร็วสูงสุดได้ที่เท่าไหร่นะต้องบอกว่านี่คือครั้งแรกนะครั้งแรกกับ Hyper SSR Now we test the 0 to 100โอเค0 to 100นะครับร้อยหกสิบ170 180 180 185เบรกแล้วถ้าให้ผมนับความรู้สึกผมว่ามันกระชากน้อยกว่าโมเดล S แต่ It's a special state แล้วมี special state ด้วยรัฐบาลไหนเนี่ยนี่จะพาขึ้นรอบตรงนี้ได้ป่ะอันนี้นะฮะพาขึ้นนี่แหละเป็นตัวพื้นที่เอียงๆนะฮะเป็นถนนแล้วก็แล้วก็มีการเบรกด้วยเนี่ยช่วงล่างก็เร็วกระชับจะสลาล้อมใน100โอเคจะสลาล้อมในความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ลองสลับเฮ้ยหนึบเลยนะหนึบแต่ก็ออกหลังหน่อยเหนือบออกหลังแบบนิดๆเนี่ยโอเคท้ายสะบัดนิดๆแต่ว่าสามารถดึงกลับมาได้นะฮะเบาะก็โอบรับทำให้ตัวเราอยู่กับที่ได้นี่ครับโอเคก็ลงมาจาก Hyper SSR นะครับที่ทดสอบนั่งผมว่ามันอาจจะวิ่งมาหลายรอบถ้าหวังความกระชากแบบ Tesla Model S เท่าที่ผมเคยลองนั่งครั้งแรกหรือผมชินหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วเราไม่ได้มีแดร็กกี้ในการวัดด้วยนะครับผมยังจะรู้สึกว่ามันยังไม่ได้แบบฟืดพุ่งทะยานแบบนั้นเท่าไหร่นะครับถ้าได้ลองขับเองน่าจะรู้สึกแตกต่างกันออกไปนะครับแต่นี่คือเรายังรู้สึกว่าค่อยๆขึ้นไปนะค่อยๆขึ้นไปได้ผมได้ความรู้สึกของช่วงล่างนะฮะได้ฟิลแม้ผมจะเป็นคนนั่งนะแต่คนขับผมว่าน่าจะได้มากกว่านี้เพราะว่ามันก็จะแบบมีความมันไม่ได้แข็งจ๋าจนรู้สึกว่าตึงตังตึงตึงตังนะฮะแต่ก็จะออกมามีความสะดวกสบายหน่อยๆสำหรับรถซูเปอร์คาร์แบบนี้แต่ตอนช่วงสลาล่อมนะครับที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วหักเปลี่ยนเลนทันทีรถแน่นอนว่าคอนโทรลได้ดีแต่ว่าจะมีท้ายเนี่ยออกหน่อยๆนะครับมันไม่แบบท้ายปัดแล้วก็แบบจนต้องดึงพวงมาลัยกลับคืนมาไม่ขนาดนั้นครับพอหักปุ๊บเนี่ยสะบัดนิดนึงแล้วก็อยู่สมัครนิดนึงกลับมาอยู่ที่เดิมนะครับนี่เป็นฟีลลิ่งนะฮะความรู้สึกหลังจากที่ได้ลอง Hyper SSR คันนี้มีจำหน่ายในประเทศไทยนะครับถ้าใครสนใจไปสามารถสั่งจองได้ราคาที่เขาทำนะฮะอยู่ที่ 7.89 ล้านบาทตัวนี้จะเป็นรถนำเข้าทั้งคันนะครับไม่ได้มีการทำพวงมาลัยขวาไม่ได้มีการผลิตในประเทศไทยดังนั้นใครที่อยากได้ต้องขับซ้ายเท่านั้นนะครับผมถ้าใครชื่นชอบอยากได้รถซุปเปอร์คาร์ที่เป็นไฟฟ้าล้วน 100%คันนี้เป็นโปรดักชันคาร์ที่สามารถเป็นเจ้าของได้กับ Hyper SSR ครับวันนี้เราอยู่กับพี่ตั้มกรังปีเนาะสวัสดีครับหลังจากที่เราได้ลองขับ Hyper HT แล้วความรู้สึกเป็นไงบ้างครับพี่ตั้มโอ้ยหลบรถก่อนหลบรถก่อน รถมารถมาผมว่าคือถ้าพูดในเรื่องของการขับใช้งานนะครับผมว่ามันเป็นรถที่มีความสะดวกสบายนะแล้วชอบมากที่สุดก็คือว่าการแบ่งพื้นที่ห้องโดยสารด้านหน้าเนี่ยคนขับกับผู้โดยสารเนี่ยมันเป็นคอกพิษอ่ะเริ่มดูส่วนตัวแล้วที่เจ๋งก็คือว่ามันยังไม่มีรถแบบไหนเลยที่ออกแบบให้เวลาที่เราวางขาลงไปแล้วอ่ะมันเหมือนเป็นผนังให้เราเป็นเหมือนจุดพักเท้าอ่ะอันนี้มันทำให้เรานั่งสบายคล้ายๆกับโซฟาเลยครับอันนี้ถือว่าดีแล้วเบาะถือว่าทำได้กระชับดีมากส่วนการขับผมว่าในสนามทดสอบเนี่ยค่าที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีความแตกต่างกับการใช้งานจริงอยู่เพราะว่าเราใช้ความเร็วมากพื้นถนนเนี่ยมาเป็นสนามทดสอบมันอารมณ์ทุรยางครับท้ายเนี่ยพอนำความเร็วลองสลาล่อมสักความเร็วสัก 70-80 เนี่ยท้ายออกอาการบานๆออกบ้างเพราะว่าช่วงล่างมันจะค่อนข้างนุ่มครับเพราะรถจากจีนเนี่ยในหลายๆแบรนด์เนี่ยเข
ค่อนข้างอยากเซตช่วงล่างไว้ให้มันนุ่มแต่พอขับใช้งานจริงๆกลายเป็นว่าเฮ้ยขับใช้งานจริงมันดีกว่าเวลาขับในสนามทดสอบครับแล้วถ้าสมมติว่ามันโหลดขึ้นสักประมาณคน2คนเพราะคันนี้คนที่เป็นครอบครัวจะซื้อไปใช้งานอยู่แล้วนั่ง2นั่ง3นั่ง4การมีน้ำหนักอยู่ที่เบาะท้ายเนี่ยเพิ่มอีกสัก2คนหรือว่าบวกไปอีกสักประมาณสัก100โลโดยประมาณนะมันจะทำให้ช่วงล่างด้านท้ายเนี่ยทำงานได้ดีแล้วเราจะรู้สึกเลยว่าการขับคนเดียวกับนั่ง3หรือ4คนเนี่ยฟีลลิ่งการขับมันจะต่างกันเราจะรู้เลยว่าในการเข้าโค้งเติมคันเร่งอะไรต่างๆเนี่ยช่วงล่างด้านท้ายมันจะอาการต่างกันอันนี้ชัดเจนก็ถือว่าดีนะเป็นรถขับขี่ที่รู้สึกว่าเอ้ยดีเลยผมว่ามันคอมฟอร์ตมากเลยกับไซส์ที่มันใหญ่ๆแบบเนี้ยการเก็บเสียงก็โอเคเก็บเสียงดีวัสดุคือตรงๆดีอิจฉาเขาว่าจริงๆเขาทำได้ขนาดนี้ไม่อิจฉาเลยแล้วประตูเปิดปีกนกแบบกดไฟฟ้าไฟฟ้าอะไรมันดูแบบทันสมัยหมดนะใช่มันก็แบบยอมใจเขาว่าพัฒนาได้ดีจริงๆอิจฉาเขาแหละแต่รวมๆแล้วไม่ชอบดีนะนั่งชอบเหมือนกันดิเฮ้ยขับดีพี่ถ้าเป็นรถสไตล์ครอบครัวขับก็ดีด้วยขับก็ดีด้วยแต่เสียดายแค่แบบว่าอาจจะไม่มีรุ่น2มอเตอร์มาให้เฉยๆสำหรับคนที่ชอบความแรงแต่ถ้าพ่อบ้านผมรู้สึกว่าแค่นี้แม่บ้านเพียงพอเหลือพ่อบ้านเหลือเหลือผมพัดไป150ก็แบบเฮ้ยมาแล้วเหรอ150อย่างเงี้ยมันมาแบบนิ่งๆเลยค่อยๆค่อยๆขึ้นครับคืออารมณ์ของรถไฟฟ้าส่วนใหญ่นะหลายคนถ้ายังจับอารมณ์ไม่ถูกนะมันจะคล้ายๆอย่างนี้เหมือนเราล่องเรือครับลมนิ่งๆลมแบบพัดเรื่อยๆล่องเรือบนน้ำนิ่งๆมันจะไปแบบไล่ๆอารมณ์มันจะประมาณอย่างนั้นสำคัญดีว่ะโอเคขอบคุณพี่ตั้มกังไว้มากนะครับครับแล้วเจอกันครับหนึ่งวันกับ GAC Ion นะครับก็ได้ทำหลากหลายกิจกรรมเลยไม่ว่าจะเป็นการทัวร์ทางฝั่งโรงงานผลิตนะครับเพื่อไปรับรู้ว่า GAC Ion ทำอะไรยังไงพาร์ทเนอร์กับใครบ้างมีการพัฒนาอย่างไรบ้างการประกอบนะฮะโรงงานของเขา capacity เป็นอย่างไรมาดูฝั่งของ R&D เพื่อดูว่าทาง GAC Ion นั้นลงทุนในเรื่องของการพัฒนาในตัวรถยนต์ของเขายังไงไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ที่เป็นไฮบริดเครื่องยนต์ที่เป็นระบบมอเตอร์ไฟฟ้าแบตเตอรี่อะไรต่างๆเราได้เห็นกระบวนการนี้แล้วก็อีกอันนึงที่ผมค่อนข้างชื่นชอบคือเขาพาไปดูในส่วนของการพัฒนาระบบขับเคลื่อนอัตโนมัตินะครับที่ต้องการจะไปให้ถึงเลเวล4นะฮะเขาก็จะมีการพูดถึงว่าเอ้ยถ้าหากว่านำรถคันจริงๆไปลงถนนกว่าที่จะเก็บข้อมูลกว่าจะเรียนรู้อะไรต่างๆใช้ระยะเวลาหลายปีหรือว่ามันใช้ระยะเวลานานมากเขาก็เลยมีการสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาเป็นซิมูเลชันนะครับเพื่อที่จะทำให้การเทรนนิ่งตัวระบบออโตโนมัสเนี่ยมันรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ได้มาลองนั่ง Hyper SSR ซึ่งเป็นรถซุปเปอร์คาร์ของ Ion อัตราเร่ง0ถึง100ภายใน 1.9 วินาทีนะครับขายในประเทศไทยนะฮะที่ผมได้อธิบายให้ได้ฟังแล้วก็ลองนั่งแล้วก็ลองขับ Hyper HT ซึ่งคันนี้นะครับจะเป็นรถยนต์ครอบครัวอีก1คันนะครับเป็นไฟฟ้าล้วนที่จะไปทำการตลาดในประเทศไทยเชื่อเลยว่าคันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่น่าใช้งานมากสำหรับสายครอบครัวนะเพราะว่าดีไซน์สวยงามพละกำลังเพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไปภายในตกแต่งสวยงามครับวัสดุดูดีเลยฮะงานเนียนๆนะฮะฟังก์ชันอะไรต่างๆมาให้ครบเลยที่เหลือนี่คืออยากจะลองขับในประเทศไทยนะว่าพวงมาลัยขวาเป็นยังไงถ้าออกไปใช้งานบนถนนจริงแล้วจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับฝากไว้กันเพียงเท่านี้ครับยังไงก็รอติดตามกันสำหรับข้อมูลจากทางฝั่งของ GAC Ion ที่ผมได้นำมาฝากกันในรอบนี้นะครับหากใครมีคำถามอื่นๆครับที่อยากจะทราบเกี่ยวกับ GAC Ion นะฮะยังไงก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปครับเดี๋ยวผมมาตอบคำถามเหล่านั้นให้ถ้าหากว่าคำถามไหนที่ผมยังไม่สามารถตอบได้เดี๋ยวจะไปหาข้อมูลมาให้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณ GAC Ion ประเทศไทยนะครับที่ให้โอกาสทีมงานไอมดได้เดินทางมาที่เมืองกวางโจวเพื่อมาร่วมงานในครั้งนี้ครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมต้องไม่มดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ